Gadget Doll สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาทำการรีวิวแว่น VR สำหรับมือถือรุ่นใหม่นะครับ VR Box 3ที่พัฒนามาจากตัว VR Box แล้วก็ VR Box 2ก่อนหน้านะครับผมซึ่งตัวนี้จะมีอะไรใหม่บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูเจ้าตัว VR Box 3ตัวนี้กันเลยนะครับผมก็กล่องตัวนี้มันจะมีขนาดใหญ่กว่าเดิมนิดนึงนะครับปึ๊บแกะออกมาก็จะเจอตัวแว่นเลยเดี๋ยวเราเอาไว้ก่อนครับทีนี้ด้านในนะครับจะไม่มีอะไรมากครับคล้ายๆเดิมก็คือจะมีคู่มือนะครับเป็นภาษาจีนครับผ้าเช็ดเลนนะครับเอาไว้เช็ดตรงเลนเวลามันเป็นรอยนิ้วมือนะครับหรือเป็นคราบอะไรต่างๆก็ใช้ผ้านี้นะครับเช็ดทีนี้มาดูครับตัวนี้รุ่นใหม่นี้นะครับที่แตกต่างจากเดิมสังเกตก็ใส่มือถือเล่นเหมือนเดิมนะรุ่นนี้แต่ว่าที่แตกต่างจากเดิมนะครับก็สังเกตเลยว่ามันจะมีลำโพงนะครับหูฟังมีหูฟังนะครับมาให้ในตัวเลยนะครับผมซึ่งการใช้งานหูฟังเนี่ยจะใช้เป็นเสียบสายที่ช่องหูฟังนะครับจะไม่ได้เป็นแบบบลูทูธอะไรอย่างนี้นะปึ๊บเราถอดออกมานะครับเราจะเจอสายซ่อนอยู่ตรงนี้นี่ครับเราก็เสียบสายเนี่ยเข้ากับตัวรูหูฟังที่มือถือนะครับผมก็จะสามารถใช้งานในส่วนของหูฟังที่เขาให้มาได้เลยทีนี้หูฟังครับก็เหมือนกับที่เราใช้หูฟังทั่วไปใช่ไหมมันก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มรับสายอะไรเงี้ยซึ่งเขาใช้ตัวปุ่มพวกนั้นเอามาติดที่แว่นตัวนี้นะครับเพื่อใช้แบบเผื่อเวลาที่เรา อยากจะเพิ่มลดเสียงนะครับหรือจะกดเพลเล่นถัดไปอะไรเงี้ยไม่ต้องคอยแกะมาเปลี่ยนก็ถือว่าก็ได้ใช้ประโยชน์ดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช้ได้กับทุกแอปนะครับผมในส่วนของปุ่มนี้ก็มันก็จะแล้วแต่แอปไปนะครับผมทีนี้ส่วนอื่นๆครับก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเดิมมากนะครับก็แค่มีเลนนะครับซึ่งสามารถปรับตัวเลนนะครับจะอยู่นี่ปรับความลึกก็จะอยู่ด้านข้างนี่นะครับสองข้างเนี่ยครับเห็นไหมพอเราปรับฟื้นมันก็จะยื่นออกนะครับแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่สายตาความลึกนะครับผมความยาวนะครับก็แต่ละคนโฟกัสไม่เท่ากันนะครับก็ต้องลองปรับดูให้มันชัดเท่านั้นเองนะครับทีนี้ในส่วนการใช้งานครับเราก็เอามือถือมาเครื่องหนึ่งนะครับแนะนำว่าเป็นรุ่นที่รองรับไจโรสโคปจะสามารถใช้งานในส่วนของ VR ได้ดีกว่านะครับผมเดี๋ยวลดแสงหน้าจอหน่อยนี่ครับก็เปิดวิดีโอหรือเกมที่เป็น VR ขึ้นมานะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับจะมีเส้นแบ่งตรงกลางนะครับแบ่งครึ่งตรงนี้นะเราก็เอาตรงนี้ให้พอดีวางให้มันพอดีกับตรงเส้นแบ่งตรงกลางนะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยแล้วก็อย่างที่บอกครับก็คือไอ้ตัวหูฟังเนี่ยมันจะอันนี้มันจะดึงออกมาได้อีกนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่กับด้านที่เป็นลำโพงนะครับอย่างตัวนี้มันอยู่ด้านบนเราก็ต้องวางแนวนี้นะครับก็เสียบแบบนี้เลยปึ๊บนะครับผมแล้วก็วางเข้าไปทีนี้จัดให้ตรงครับถ้าเป็นรุ่นจอใหญ่เนี่ยมันจะพอดีเป๊ะอยู่แล้วแต่ถ้ามันเล็กหน่อยก็อาจจะต้องวางให้มันพอดีเนี่ยครับอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ดันเข้าไปมันจะเป็นตัวล็อกนะครับเป็นกริปล็อกรู้สึกจะต้องถอดเคสหรือเปล่าเดี๋ยวเราใส่เข้าไปนะครับกลับด้านปึ๊บแบบนี้เลยนะครับพอเรียบร้อยแล้วเราก็มาปรับเลนนะครับแต่ละคนนะครับตามสายตานะครับผมปรับแล้วก็ใส่ที่ศีรษะได้เลยทีนี้ถ้าเราเสียบสายหูฟังเนี่ยก็จะมีเสียงออกที่ลำโพงออกที่หูฟังตัวนี้เลยนะครับ2ตัวเลยก็การใช้งานก็ทั่วๆไปก็ไม่ต่างจากเดิมมากก็ประมาณนี้เองนะครับแต่นี้ก็มันจะมองไม่เห็นภาพด้านในนะครับก็ต้องลองใช้กันดูนะครับหรือใครอยากมาลองเล่นหน้าร้านก็มาได้เลยนะครับสำหรับตัว VR Box 3รุ่นใหม่ตัวนี้นะครับผมก็สำหรับแว่น VR Box 3ตัวนี้นะครับผมก็สำหรับใครที่สนใจนะครับอยากมาลองหน้าร้านนะครับผมก็มาได้เลยนะครับที่จรัญสนิทวงศ์13นะครับผมหรือใครที่ไม่สะดวกเดินทางนะครับก็สอบถามข้อมูลกันเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเข้าไปพูดคุยกันที่ Facebook Fanpage Gadget Doll Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ